จ้องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดกับเป็นจ้องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอันนี้ก็ฝนตกมาเป็นติดต่อกันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับก็วันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านจะมาพาพวกเรารับชมพืชผักสวนครัวที่เป็นแบบบ้านๆของเราที่เรากินอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับก็เป็นผลไม้เป็นอาหารเป็นพืชผักที่เป็นบ้านๆเราจริงๆอีสานบ้านเรานะครับไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับนี่เม็ดตัวเหลืองๆนะครับหมักไข่เคยกินไหมครับหมักไข่นี่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยนี่กล้วยน้ำว้าบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะนี่มันจะเป็นแบบว่าลูกเล็กๆแต่ว่ารสชาติอร่อยผักบุ้งอยู่ที่สวนอย่างในสระน้ำบ้านเราเนี่ยผักอันนี้ก็จะเป็นผักกูดข้างหนองน้ำสระน้ำไปเก็บเอาเก็บมาแล้วก็ทำอาหารหลายๆอย่างพวกประเภทที่เป็นทอดน้ำมันหอยมะนาวปลูกกินเองมะละกอก็อยู่หน้าบ้านอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับอันนี้มะเขือพวงเก็บอยู่ในสวนข้างบ้านนี่นะครับเป็นอาหารที่ไร้สารพิษจริงๆประมาณนี้ถ้าเป็นอีสานบ้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็เอื้อนใบอย่างน้อเนี่ยเป็นใบน่าจะเป็นใบอะไรไม่รู้ใบบักใหญ่เลยคุณครับจำไม่ได้ชื่อใบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอามาห่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผักเราเหี่ยวผักกูดก็ดูผักกูดเนี่ยครับการปลูกก็ปลูกแบบธรรมชาติยอดผักกูดสวยๆนะครับแซ่บอีหลีเด้อผักกูดส่วนผักบุ้งก็เราก็ทำเป็นผักบุ้งไฟแดงกินอาหารที่หลายๆคนอยากรับประทานคนอยู่ต่างประเทศก็ยังไม่ได้รับทานนะครับแบบนี้เช่นตัวนี้มาไข่อีสานบ้านเฮานี่แซ่บกินกับข้าวเหนียวแซ่บด้วยนี่มาไข่ครับสุดยอดเลยพวกแนวก็เป็นอีสานก็จะประมาณนี้นะครับก็หลายๆคนก็อยากทานก็มันไม่ค่อยได้ทานเพราะว่ามันจะเป็นอาหารที่เป็นพืชผักสวนครัวที่หายากหน่อยถ้าเป็นผักกูดก็มีอยู่ตามตลาดข้างนอกจะได้กินตัวมะไข่นี่ก็คือเหมือนกันนี่ครับอร่อยมะละกอก็มีบ้างปลูกไว้ทานแนะนำการปลูกไว้ทานที่บ้านเราเอาไว้กินไว้ที่มันไร้สารพิษเนี่ยครับประมาณนี้ครับก็มาให้ชมอาหารที่เป็นแบบบ้านๆเราประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ